หากใครที่กำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้เปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะความฝันความมุ่งหวังการคาดหวังสิ่งต่างๆที่ปรากฏในหัวใจของเราวันนี้เรื่องราวต่างๆมากมายค่ะที่เรามีความตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรานั้นมีความใฝ่ฝันมีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรแล้วก็จงตัดสินใจแล้วเลือกทำค่ะทำในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดอยู่ในแค่เพียงความคิดนะคะหากว่าคุณอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้อยากจะสร้างโอกาสให้กับชีวิตของเราเองไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแค่ฟังเสียงหัวใจของคุณเองค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการในหัวใจนั้นคืออะไรหากใครที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสำรวจสิ่งที่ตัวเองต้องการว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นคืออะไรกันแน่ในชีวิตวางแผนค่ะนัดอยากให้ทุกคนวางแผนแล้วลุยค่ะการคาดหวังการที่เราปรารถนาให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขเป็นเรื่องไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าเราโมแต่ฝันลมๆแรงๆฝันว่าฉันจะต้องดีกว่านี้ฉันจะต้องถูกหวยฉันจะได้เงินก้อนฉันจะต้องมีชีวิตที่มีความสุขไม่ผิดเลยค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการสิ่งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้ทุกคนลงมือทำคือการวางเป้าหมายและการสร้างวิธีโอกาสที่จะทำให้ได้ไปถึงโอกาสนั้นหากเรามีความคาดหวังแล้วก็จงลงมือในการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาจากหัวใจของเราค่ะอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นเพียงความฝันที่เราเพ้ออยู่ในแค่ความคิดอยากให้ทุกคนนะคะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่มันฟุ้งซ่านตัดมันทิ้งไปค่ะแล้วลงมือวางแผนแล้วค่อยๆก้าวเดินต่อไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนถ้าหากว่าไพ่ใบนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อเถอะค่ะว่าการกระทำของเราจะส่งผลถึงความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะเรามีทั้งสมองที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาเรามีมือทั้งสองที่สามารถลงมือสร้างสรรค์อะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์และเรามีเท้าสองเท้าที่เราจะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้หากคุณเหนื่อยก็แค่หยุดพักแต่วันนี้คุณจะต้องกลับมาวางแผนรวบรวมความคิดรวบรวมวิธีการแล้วพิสูจน์ไปพร้อมๆกันด้วยการลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้งค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะและนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจทุกคนสามารถสร้างโอกาสให้กับชีวิตได้สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตได้ขอเพียงแค่เราลงมือทำค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะ